เป็นความทรงจำซึ่งดิฉันเองได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เสด็จมาวัดถ้ำคลองเพลแห่งนี้นะคะเป็นปี2525ค่ะนี่คือที่พระองค์ทรงงานนะคะไม่ใช่จะไม่มีแสงไฟเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะมีแต่แสงไฟฉายแสงเทียนพระองค์ก็ยังทรงงานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยประมาณ2728ขึ้นเฝ้าสมเด็จพระองค์ท่านที่ลานคำหอมโพธิ์พานราชนิเวศในนามที่ได้ผ้าลายลูกแก้วได้ชนะเลิศที่หนึ่งสาวไหมเองใช่ไหมจ๊ะเอาพื้นสีนี้ได้ไหมแล้วก็เหมือนอย่างเงี้ยแล้วลายสีขาวได้ป่ะสีขาวๆเงินเงินเดี๋ยวอันนี้ก็งามอันนี้ก็งามลายเนี่ยงามพื้นแต่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองพื้นสีนี้แล้วลายสีนี้ได้บ่พอมาอีกปีหนึ่งพระองค์ท่านก็ให้ทำผ้าฝ้ายทุกคนก็ทอเพราะว่าอยากจะทำได้ยินแต่ว่าเออทำผ้าม่านของวังสวนจิรดาเหรออยากมีส่วนร่วมงานประกวดผ้าไหมที่ภูพานเราก็ไปทุกปีจนถึงปี2540นะมีเพื่อนคนได้รางวัลชมเชยนะคะก็ดีใจกันใหญ่หลังจากได้ชมเชยมาแต่ละปีละปีก็ได้มาได้รางวัลที่3ปี46พอปี48ก็จะเดี๋ยวจะได้รางวัลที่1โดยที่ทำด้วยกันกับน้องสาวแล้วก็ได้ชนะเลิศนะคะก็อบรมบ้างไปดูงานบ้างแล้วก็มาทำผสมผสานในความคิดว่าเราจะเรามีอยู่3ลายตรงอย่างเงี้ยเราจะดึง3ลายมาอยู่ในลายเดียวกันเป็นผ้าฉีดพอเราทำเนี่ยลายแต่ละลายก็ต้องไม่ไปซ้ำกับใครตอนนี้ก็มีลูกช่วยแล้วก็ลูกแต่งงานเสร็จแล้วก็มีลูกสะใภ้มาก็มาช่วยกันอีกอันนี้คือการถ่ายทอดไปในตัวก็อยากจะให้ลูกชายนี่แหละเป็นคนที่ถ้าแม่ไปไม่ไหวลูกชายก็จะไปบอกเป็นครูสอนได้เอามาเบิดเนี่ยมันสิเป็นเพื่อนๆว่ามันสิเบิ่งบอกว่าตรงไหนเป็นเชื่องแม่นตรงไหนเป็นคันคือเดี๋ยวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการเราไปเฮ็ดผ้านุ่งผ้าซินพระองค์ท่านนี่แหละเป็นผู้ทรงเสริมสนับสนุนครอบครัวของเรามีความภูมิใจและก็ตั้งใจที่จะอนุรักษ์และก็พัฒนางานขีดไหมเนี่ยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปได้สมกับความตั้งใจของพระองค์ท่านจากเส้นไหมที่แสนบอบบางจากเศษฟางเศษใบไม้ธรรมดาได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้มีคุณค่าค่าของความเป็นไทยจากชีวิตที่เคยมืดมนจากผู้คนที่ไม่เห็นหนทางไปได้เติบโตยังเข้มแข็งและมีวันนี้ได้เพราะใครทำไมใช่เพราะแม่ที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะบารมีพระองค์ท่านที่มาส่งเสริมนะคะและเราก็มีอยู่มีกินได้เป็นครูสอนได้เป็นทายาทก็เราก็อย่าลืมรากฐานอันเก่าที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้เราเนี่ยมีฐานที่แข็งแรงสานสายใหญ่แผ่นดินคงความรักบนพื้นดินไทยตลอดไปเพื่อแม่ของเรา